หมอวรงค์แนะกฟผ.ถ้าอยากปลดหนี้ให้ร่วมมือกับไทยพักดีปฏิวัติพลังงานวันที่27สิงหาคม2565นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงการปฏิวัติพลังงานระบุว่าปฏิวัติพลังงานต้องยอมรับว่าวันนี้กระแสโลกไม่เอาฟอสซิลระบบพลังงานของชาติโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้ามาจากแหล่งที่หลากหลายเช่นพลังงานน้ำเชื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาถ่านหินแก๊ส LNG พลังงานทางเลือกเช่นโซล่าลมในปัจจุบันพบว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไฟฟ้าปริมาณ 60% มาจากฟอสซิลนั่นคือ LNG ถ่านหินน้ำมันดีเซลน้ำมันเตานอกจากนี้นับวันจะมีราคาสูงขึ้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำลังสร้างปัญหาโลกร้อนจากทีมที่ปรึกษาพลังงานของพรรคไทยพักดีคำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลณเดือนกรกฎาคม2565พบว่าไฟฟ้า1หน่วยที่ผลิตจาก LNG มีต้นทุน 8.06 บาทต่อหน่วยคิดเป็นกำลังผลิต 46.59% ของการผลิตไฟฟ้ารวมผลิตจากถ่านหินมีต้นทุน 2.67 บาทต่อหน่วยคิดเป็นกำลังผลิต 12.67% แต่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงมาก1หน่วยผลิตไฟฟ้าปล่อย1กิโลกรัมผลิตจากน้ำมันเตาและดีเซลราคา 7.13 บาทต่อหน่วยคิดเป็น 0.39% ในภาพรวมขณะนี้ประเทศไทยต้องผลิตไฟฟ้าจากการใช้ฟอสซิลรวม 60%คิดเป็นความจุประมาณ 1,501 มิลลิวัตต์ราคาต้นทุนเฉลี่ย 5.01 บาทต่อหน่วยจากข้อมูลพบว่าแม้จะปรับค่า FT และขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นหน่วยละ 4.72 บาทเริ่มต้นวันที่1กันยายน2565ก็ยังไม่คุ้มกับค่าต้นทุนที่ยังสูงกว่าที่เลวร้ายกว่านั้นคือราคา LNG นับวันราคาจะสูงขึ้นอีกมากจากที่คำนวณราคา20เหรียญต่อล้าน BTUขณะนี้ราคาส่งมอบในเดือนมกราคมปีหน้าขึ้นสูงถึง60เหรียญต่อล้าน BTU คำถามที่ต้องถามแล้วค่าไฟจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่ในอนาคตรวมทั้งไม่ต้องแปลกใจเลยที่กฟผ.ออกมาบอกว่าแบกรับภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมแสนล้านบาทแล้วเมื่อไรราคาไฟฟ้าจะถูกลงนับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีทีมที่ปรึกษาพลังงานไทยพักดีสามารถปฏิวัติได้จริงด้วยการนำย่าเนเปียร์มาผลิตไฟฟ้าในต้นทุนที่ถูกมากนั่นคือต้นทุนไม่ถึง1บาทต่อไฟฟ้า1หน่วยจึงไม่แปลกที่จะกำหนดขายให้ครัวเรือนเพียง 2.50 บาทต่อหน่วยที่สำคัญใช้เนเปียร์เป็นวัตถุดิบเท่ากับว่าเราไม่ต้องนำเข้าพลังงานวัตถุดิบจากต่างประเทศแต่มาซื้อจากเกษตรกรแทนเกษตรกรจะเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบลองคิดดูว่าเงินค่าวัตถุดิบที่จะต้องจ่ายให้ต่างประเทศปีละล้านล้านบาทแต่มาจ่ายให้เกษตรกรให้มีกำไรไร่ละ 10,000 บาททั้งประเทศจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยรัฐไม่ต้องเสียภาษีมาอุ้มแม้แต่น้อยยิ่งเรากำหนดเป้าหมายผลิตแทนฟอสซิลทั้งหมดกระจายทั้งประเทศนอกจากเพื่อลดต้นทุนช่วยเกษตรกรแล้วยังแก้ไขปัญหาปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ในอนาคตเราจะปล่อยให้ประเทศของเราเป็นแบบนี้อีกเหรอนั่นคือต้นทุนผลิตไฟฟ้าแพงขายประชาชนแพงปล่อยมลพิษกฟผ.เป็นหนี้แต่นายทุนพลังงานรวยขึ้นอันดับต้นของประเทศแต่ถ้าร่วมมือกับไทยพักดีปฏิวัติพลังงานผลิตไฟฟ้าราคาถูกขายประชาชนราคาถูกกฟผ.ปลดหนี้ได้เกษตรกรลืมตาอ้าปากและไม่ปล่อยมลพิษอันไหนจะดีกว่ากันพรุ่งนี้รวยไทยพักดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์